ความโกรธอาฆาตพยาบาทและความโลภนะไอ้โลภกดหลงนี่เนี่ยมันจะเกิดชาติภพนะถ้าเราภาวนาเนี่ยให้ความโกรธมันบางลงความหลงมันบางลงความโลภมันบางลงไม่สามตัวเนี่ยบางลงปัญญามันก็เกิดนะก็เรียกว่าตาในนั่นการภาวนาก็เรียกว่าหลับตานอกลืมตาในนะเพื่อจะตั้งปัญญาให้เกิดนะที่เรามาภาวนาเนี่ยที่พระเจ้าบอกกับบุญนะเราต้องทำเพื่อเป็นเสบียงเป็นอายะทรัพย์ทีนี้เราภาวนาก็ต้องเจริญสติตัวสติเนี่ยมันจะรักษาศีลของเราศีล5ศีล8เนี่ยมีตัวสติจำไหมเมื่อมีศีล5ศีล8ตัวสมาธิเนี่ยมันจะทำให้ใจเราสงบเมื่อจิตมันเป็นสมาธิแล้วใจสงบเมื่อใจสงบแล้วทำยังไงอะไรโยมทีนี้มันก็จะเห็นบุญละว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำแทบตายเลยเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้เลยเอาไปได้บุญก็บาปเท่านั้นเองมันก็จะไม่บาบาทไม่มันก็ไม่มันก็ไม่ประมาทในบุญคือการให้ก็เรียกว่าให้ทานนะคือไม่ตนีว่าตนีขี้เหนียวเนี่ยมันก็เอาไปไม่ได้ก็เราไม่ตนีก็เลยตั้งอายตับในการที่เรามาภาวนาเนี่ยเพื่อต้องการให้เราละตรงนี้ให้แสงสว่างให้เกิดตาในให้เกิดปัญญานี่เราจะให้เกิดปัญญาได้เราก็มาแต่งกายแต่งจิตเราก่อนนะตอนนี้ให้เราพิจารณากายว่าเรากำลังนั่งแบบไหนพิจารณาศีรษะมาสู่เท้าจากเท้าไปสู่ศีรษะก็เรียกว่าอนุโลมปฏิโลมว่าเห็นนั่งเดี๋ยวเราจะนั่งพับเพียบหรือจะนั่งขาขวาทับขาซ้ายนะมือขวาทับมือซ้ายแต่งกายให้ตรงก็ได้พับเพียบก็ได้อัตมาตคือขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแต่งกายให้ตรงดำรงสตินะคำว่าดำรงสติให้มันมั่นนะสติรวมไม่เป็นหนึ่งให้มั่นนั้นก็เรียกว่าเป็นสมาธินะดำรงสติให้มันมั่นคงด้วยการภาวนานะโดยเกินหายใจเรามีสติระลึกว่าเรารู้ลมหายใจมีสัมปทัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าลมที่เข้านะในรูจมูกสองข้างเนี่ยเข้าไปกระทบภายในมีความรู้สึกอย่างไรมาทบนะโทษไปในโพรงจมูกมันเย็นมันร้อนอย่างไรล่ะนะให้เราพิจารณานั่นเนี่ยก็เรียกว่าภาวนาว่ามันร้อนภาวนาว่าร้อนภาวนาว่าเย็นแล้วภาวนาลมที่กระทบภายในมันแรงมันเบาและมันเข้าในท้องนะเราก็นี่เรียกว่าการภาวนานะแล้วลมที่ออกจากกายเรานะออกมาผ่านส่วนต่างๆร่างกายเราแล้วออกมาจากโพรงจมูกออกจากรูจมูกสองข้างมันออกมาลมที่ออกมาเนี่ยมันเบาหรือมันแรงนะมีสัมปทัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมมันออกมายามันออกมาเบาสบายหรือออกมาแรงหรือออกมายาวหรือออกมาสั้นนะให้เรารู้ตรงนี้นั่นคือตัวภาวนาอันนั้นสัมปทัญญะมีสติและสัมปทัญญะไอ้ตัวนี้เนี่ยเมื่อมีสติสัมปทัญญะเรารู้ลมเข้าลมออกจิตไม่ไปคิดเรื่องอื่นนะให้เราคิดเรื่องที่ลมเนี่ยที่พุทธเจ้าที่ถามบอกให้ที่ลมทำไมให้เรามาเกาะที่ลมที่ลมภาวนาอยู่ที่ลม
เพราะต้องการไม่ไปคิดเรื่องนอกกายจิตที่ออกจากกายอันนั้นจิตก็ว่าหลงหลงอะไรอะไปหลงเรื่องคนอื่นแต่ไม่เห็นกายของตัวเองนะให้เราเห็นกายของตัวเองเห็นลมเนี่ยถ้าเราไม่มีลมเข้าหรือลมหายใจเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้ลมมันอั้นอยู่ในนั้นไม่ออกทางรูตรงโมกมันก็อยู่ไม่ได้นะมันก็สำคัญอยู่ที่ลมตรงนี้มีสติตั้งใจตรงนั้นเมื่อเรามีสติตั้งใจตรงนั้นแน่แน่มันจะทำให้ใจเราเย็นใจเราไม่ร้อนนะที่ใจเราร้อนเนี่ยไม่ความมาใจมันร้อนเนี่ยมันไม่ได้ภาวนานะเมื่อเราไม่ได้ภาวนาปั๊บเนี่ยก็เลยสร้างปัญหาร้อนจังเลยจับพัดมันก็เขย่าปับ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 เพราะอะไรเนี่ยว่ากายมันร้อนหรือแต่ไม่ใช่ใจมันร้อนนะเพราะเราขาดภาวนาเพราะใจเราไม่จดจ่ออยู่ที่การภาวนาไม่รู้ว่าลมเข้ารูตะหมูก็ไม่รู้นะเราไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้ลมเข้ารู้ตมูกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ใช่ไหมเราต้องรู้ลมเข้าว่ายังมีชีวิตอยู่ลมออกมีชีวิตอยู่นะมันดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยพระพุทธองค์ถึงจับเขาเรียกว่าเกาะยึดแล้วหลักของมันคือลมนะก็เรียกว่าปานานุตติสติมีความระลึกอยู่ที่ลมเข้ามีสติระลึกลงที่ลมออกเรียกว่าปานานุสติที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะท่านไม่ได้ไปสนใจเรื่องอื่นไม่มีเรื่องอื่นจะมารบกวนจิตใจมีแต่เห็นแต่ลมเข้ายาวลมเข้าสั้นลมออกยาวลมออกสั้นนะเห็นตรงนี้เดี๋ยวแม้มันจะร้อนมันจะปวดมันจะเจ็บมันจะเมื่อยท่านก็ไม่สนใจเพราะท่านไม่ได้ใจใส่ใจของท่านมีแต่เห็นแต่ลมรู้แต่ลมอย่างเดียวนะเมื่อเรารู้ลมอย่างนี้เนี่ยตอนนี้ไอ้ลมที่เข้ายาวเข้าสั้นลมออกยาวออกสั้นจิตมาจดจ่อถึงนั้นเดี๋ยวแม้ที่ลมที่เข้ามันมีทั้งอิทธาลมและมิจฉาลมอิทธาลมนะอารมณ์ที่เข้ารูตะมูกตรงข้างมิจฉาลมก็อารมณ์อะไรอ่ะลมมาจะมาคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงร้อนคิดถึงเจ็บคิดถึงกายตัวเองแต่มันไม่เห็นลมนะนั่นเป็นมิจฉาลมมิจฉาทิฏฐิหรือมิจฉาลมนะตอนนั้นที่ลมเข้ามีทั้งอิทธาลมมิจฉาลมเนี่ยเราก็ดูมันพยายามดูพิจารณาลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอันนี้เขาเรียกว่าการภาวนาแล้วภาวนาไปทำไมล่ะก็พุทธเจ้าบอกการภาวนาเนี่ยมันจะรู้จิตที่ละเอียดเมื่อเราภาวนาเนี่ยเราเกาะอยู่ที่การภาวนาเรายึดอยู่ที่การภาวนามีภาวนาเนี่ยเป็นหลักแล้วเนี่ยจิตมันก็ไม่วิคิดเรื่องคนอื่นไม่เอาเรื่องนอกกายมาคิดเอาเรื่องคนนู้นมาคิดนะเรื่องเจ้าบ้านเรื่องแฟนเรื่องสามีเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องอะไรต่างๆที่มันผ่านไปแล้วไม่คิดท่านให้อยู่ที่ปัจจุบันว่าปัจจุบันเรากำลังนั่งสมาธิบูชาพระพุทธเจ้าว่าเรากำลังพิจารณาลมปานานุสติว่าลมเข้าก็รู้ชัดลมออกก็รู้ชัดลมเข้าก็รู้ชัดนะบางคนก็เอาตามครูบาอาจารย์ก็บอกว่าลมเข้าเราภาวนาพุทธลมออกภาวนาวะโทนี่ก็ภาวนาพุทโธพุทโธอันนี้ก็ได้ขอให้จิตเราเกาะอยู่ที่ลมภาวนาวะพุทโธทำไมต้องเกาะตรงนี้จิตมันจะได้ไม่ร่อนหรือเล่หรือลอยตัวงั้นจิตไม่มีที่เกาะที่ยึดไม่มีหลักมันก็ลอยตัวไปกายนั่งนิ่งแต่ใจไปหากายต่อไกลนะไปดีใจไปเสียใจที่ผ่านไปแล้วอันนั้นพุทธเจ้าบอกไม่ให้ไปยึดสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอดีตอันนั้นแหละเมื่อเป็นอดีตเนี่ยมันดีใจมันก็ไปนั่นไปมันไม่มีประโยชน์มันไม่เห็นตัวเองความสงบมันไม่เกิด
ดังนั้นความสงบที่จะเกิดได้มันจะอยู่ในวงกายในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังกายาก็คือกายวิปัสสนาพิจารณากายให้เกิดปัญญามาให้รู้แจ้งรู้ชัดรู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่ที่องค์ปัจจุบันนะเดี๋ยวนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องพยายามอย่าทิ้งตัวเองพิจารณาครูบาอาจารย์ก็พยายามนี้ก็บอกว่าเห็นกายตัวเองไหมกายเป็นธรรมะจิตเป็นธรรมะเอ๊ะธรรมะพระพุทธเจ้ามีกายกับจิตเท่านั้นหรือก็ใช่ในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังจิตตาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังคุณเห็นกายคุณเห็นจิตแล้วเนี่ยมันก็จะมีขาย่อยขาเล็กขาน้อยขาอะไรเข้ามาอีกเยอะแยะกูเห็นจิตเนี่ยโอ้จิตมันคิดจะไปคิดเรื่องชาวบ้านมีแต่เรื่องทุกข์จิตไปคิดที่สิ่งที่ไม่ดีนะมันผิดศีลผิดธรรมคิดจะชั่วเนี่ยเราก็เห็นจิตตรงเนี้ยใครเห็นละสติที่ฝึกสติปัฏฐานเนี่ยนะเอาฐานที่สติเนี่ยฐานแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งแห่งสติอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ที่กายเราเอาสติคุมจิตที่เห็นกายเรานะถ้าเราไม่เห็นกายของเราเนี่ยจิตมันก็ร่อนออกจากกายไปไหนต่อไหนอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ภาวนานะบางคนภาวนาเคยปฏิบัติว่าพุทโธได้ไหมหรือยุบหนอพองหนอก็ได้ยุบหนอพองหนอก็ได้แบบอะไรอ่ะเอามือไปจับหน้าท้องหายใจเข้าก็พองหายใจออกก็ยุบหายใจเข้าก็พองหายใจออกก็ยุบจับหน้าท้องเห็นพองยุบพองยุบแล้วก็ภาวนาขณะที่พองแล้วก็ภาวนาว่าพองขณะที่ยุบแล้วก็ภาวนาว่ายุบอันนี้ก็ได้เห็นพองยุบไม่เห็นพองยุบแล้วไม่เห็นอะไรเห็นกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานเพราะว่าหน้าท้องที่พองยุบเนี่ยมันเป็นกายหน้าท้องนะดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยคุณจะเอามาภาวนาจะพุทโธหรือยุบหนอพองหนอหรือคุณจะไปเอาเนี่ยอุปจาที่ให้เจ้าแม่คุณบวชให้อะไรมาละเกสาโรมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตาเลกาโรมาเกสาอะไรเงี้ยอันนี้ตรงนี้ก็ได้ดูเกสาเนี่ยเกสาก็เอาจิตฝักไฟอยู่ที่บนศีรษะคือเส้นผมนะเมื่อเส้นผมเราเห็นก็เราก็พิจารณาเส้นผมเราลักษณะอย่างไรอ่ะลักษณะผมเหมือนเส้นได้กลมเหมือนเส้นได้เลยเส้นเล็กมันยาวสั้นล่ะแล้วก็พิจารณานั่นแหละคือการภาวนาภาวนาว่ามันยาวเนาะมันสั้นนะนะมันเหมือนเส้นได้นะมันดกนะมันบางนะเนี่ยคือการภาวนาในภาวนานี้เนี่ยมันจะทำให้จิตละเอียดเพราะเราไม่จะไปคิดของหยาบข้างนอกเมื่อว่าภาวนาไปภาวนาไปนี่การภาวนาพุทโธก็ดีเนี่ยยุบหนอพองหนอก็ดีค่อยๆหายไปมันก็จะเห็นอะไรอ่ะพุทโธหายก็เรียกว่าวิตกหายวิจารหายจิตมันก็เป็นสมาธิเกิดปิติเกิดสุขเอกอาคตานะเอกคตาเพราะไม่ต้องมีวิตกวิจารมันหายไปแล้วภาวนาหายไปแล้วนั่นแหละจิตมันก็เราจะรู้กายรู้จิตสติมันก็จะคุมจิตจุ่มกายเห็นอยู่ตลอดเวลาจิตไม่ต้องออกข้างนอกแล้วเพราะจิตมันเป็นหนึ่งแล้วอยู่ในกายดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องทำนะเราต้องหาที่ยึดหาที่เกาะหาหลักทำไมเราต้องยึดจะเกาะละหลักเราต้องเราไม่ภาวนาเนี่ยกรรมเนี่ยมันมีทั้งจิตทั้งวาจาและทั้งกายการกระทำคุณคิดไม่ดีคุณก็ไปเป็นวิบากกรรมมันผิดศีลผิดธรรมเมื่อคิดแล้วคุณไปทำมันก็เกิดกรรมขึ้นมาเฉพาะคุณยังโดนหลงอยู่อวิชามันยังบังอยู่มันหลงอยู่บางอย่างคุณเข้าไปไม่ถูกจะไปทางไหนมันหลงจะมาเดินทางผิดตอนนี้เราจะเดินทางให้ผูกมึงต้องรู้กายของตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังนั่งสมาธินะอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องทน
ใช่ไหมถ้าเราไม่ทนเนี่ยใจเราร้อนเมื่อใจเราร้อนแล้วทำไงนั่งไม่ได้หรอกเดี๋ยวกูก็หาทางลุกออกไปข้างนอกหาวิธีออกนะเดี๋ยวยืดแข้งยืดขามั่งเลือดอะไรมั่งเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ภาวนาไม่ได้ค่อยสนใจมันนะพุทโธมันไม่มีในใจทำไมพองยุบมันไม่เห็นเกสาโรมามันไม่เห็นมันเห็นอย่างเดียวว่าคุณร้อนนะร้อนนะร้อนนะมาร้อนนะกับพัดสีนะอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เลยไม่เห็นอะไรมันไม่เห็นอะไรมันไม่เห็นว่าใจในตัวร้อนแล้วเมื่อใจมันร้อนแล้วทีนี้นิวรณ์ตัวที่หนึ่งที่สองมาแล้วไปแล้วไม่เอาแล้วใช่ไหมไปที่หนึ่งเดี๋ยวกูเข้าห้องน้ำเดี๋ยวออกมาเลิกพอดีกูได้ไปนอนจินไปคิดหนังนั้นแล้วเพราะเราไม่ได้หาที่เกาะไว้หาที่ยึดไว้หาหลักไว้การภาวนาเกาะไว้ที่กายวงกายของเราไม่มันก็ออกจากกายของเราถ้าจิตออกกายของเรานั้นมันก็จะหลงยังไงมันก็จะหลงตอนนี้เราเมื่อเรามีความอดทนเราก็จะเห็นว่าธรรมที่พระเจ้าสอนนั้นมันเกิดมันดับเห็นปฏิลักษณ์เห็นทุกขังทุกขังมาจากอะไรทุกขังมาจากเวทนาทุกมันนั่งแล้วมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยเห็นทุกขังแต่เราก็ดูทุกขังแต่ทุกขังนั้นมันก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังมันไม่ได้ทุกตลอดนะมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังแต่แล้วไอ้ตัวอนิจจังมันไม่เที่ยงแล้วก็เป็นหายไปวับก็เรียกว่าเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนนะฮะเห็นพระไตรลักษณ์เกิดขึ้นตรงนี้จะมาแต่นี้เราจะใช้ความอดทนเราอดทนไปทำไมก็พุทธองค์ก็บอกว่าขันตีปรมังตะโปตีติขาจะมาเมื่อกี้อาจารย์ท่านก็ท่องอยู่โอวาปาติโมกอะหมายว่าขันติคือความอดกั้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนี่เราก็ต้องเมื่อเราสวดแล้วเราก็ต้องมาปฏิบัติปฏิบัติตามที่สวดนั้นอะไรจะเกิดขึ้นกับขันติที่พระเจ้าเนี่ยมันจะดับมันจะเผากิเลสเนี่ยเรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้กิเลสมันบางนะมันจะเผากิเลสนะนะเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเนี่ยใช่ไหมใครความอดทนสิอะไรเกิดขึ้นเราก็ทนเอาอะไรเกิดขึ้นก็ทนเอาแต่เมื่อเราทนไปเราก็จะเห็นเวทนาเวทนาอนิจจังเวทนาอนัตตาเนี่ยปริยัติเขาก็บอกเวทนาอนิจจังเวทนาอนัตตาขันธ์หน้านะเวทนามันไม่เที่ยงเวทนาเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนเดี๋ยวมาเมื่อเราทำตรงนี้แปลอะไรโยมบุญกิริยาวัตถุสามนะคือบุญอย่างละเอียดคือการภาวนาอันนี้เป็นบุญนะถ้าเราไม่ทำอย่างเงี้ยอะไรไม่ทนอย่างเงี้ยเราไม่เอาไม่ใช่บุญนะพระเจ้าไม่ได้จี้ทางอื่นเลยพระเจ้าจี้ทางบอกบุญกิริยาวัตถุสามกิริยาคือการกระทำการกระทำของกายนะวัตถุคืออะไรวัตถุคือกายเรานั่งมาสมาธิอยู่เนี่ยมีสามอะไรอ่ะการกระทำของกายมีสามอะไรอ่ะข้อที่สามคือการภาวนาหาที่ยึดหาที่เกาะหาหลักนะที่ยึดคือพระธรรมคือกายาวิปัสสนาพิจารณากายเกิดปัญญานะจิตตาวิปัสสนาให้พิจารณาจิตที่เกิดปัญญาให้รู้กายรู้จิตเห็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นในการและตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นพระไตรลักษณ์นะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเกิดดับไม่มีอะไรที่เกิดแล้วมันไม่ดับไม่มีเนี่ยเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงไม่ตามความเป็นจริงเราก็จะเห็นตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความอื้อหืมเกิดศรัทธากำลังใจมันก็จะเกิดขึ้นนะ
ทางขึ้นมาก็เกิดพยายามมันเห็นแล้วนี่ธรรมะล่ะที่พระยิ่งมีมานัตติตันติปาลังสุขขังเดี๋ยวแม่เนี่ยแล้วก็เรามาเห็นสติความสงบนั้นเราจะเห็นความสงบเมื่อมีความสงบนี่มันสุขอย่างยิ่งมันก็จะเกิดตัทธาว่าธรรมของพระยาเจ้านี่มหัศจรรย์นะถ้าเราไม่มัวพัดมัวอะไรเมื่อไหร่กูจะเลิกวะกูร้อนแทบตายเลยง่วงนอนแล้วกูหาวเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกนะพระมึงก็พูดไปกูไม่สนใจหรอกเลยไม่ได้อะไรเลยปัญญาไม่เกิดพระก็บอกนี่เนี่ยเป็นพระธรรมของพุทธเจ้านะไปคำสั่งสอนไว้นะแต่ก่อนที่ท่านจะนิพพานน่ะท่านก็พูดไว้ครั้งสุดท้ายคือปัจฉิมวาจาจงทำให้ถึงพร้อมผู้ทำถึงพร้อมแล้วผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาทคุณพร้อมหรือยังคุณสงบหรือยังคุณทำบุญหรือยังคุณหนีความหลงออกก็หรือยังคุณมีตาไหนอย่างที่จะเดินทางไปสู่สุคติตาในตาปัญญาที่จะพาไปสู่สุคตินะคุณมีหรือยังใช่ไหมถ้าคุณยังไม่มีคุณก็ต้องรีบปฏิบัติเลยเพราะพระพุทธเจ้าเตือนไว้ว่าทำไม่ถึงพร้อมเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่หรือเราจะไปท่านเคยถามพระอนุนอนุนนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งใช่ไหมอนุนบอกว่าละ7ครั้งนะแต่พุทธองค์บอกว่าประมาทตถาคตเนี่ยนึกถึงความตายลมไม่เข้ารูตะมุกมันก็ตายลมไม่ออกรูตะมุกมันก็ตายนะลมเข้าลมไม่เข้าก็ตายลมไม่ออกก็ตายไอ้ตรงเนี้ยนึกถึงความตายอยู่ตรงเนี้ยตลอดเวลานะไม่รู้กี่ครั้งวันทั้งวันกลางวันกลางคืนใช่ไหมที่นี่เนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องพยายามเพราะการทำอะไรย่อมมีอุปสรรคทั้งนั้นเนี่ยแต่อุปสรรคของการปฏิบัติธรรมคืออะไรคือมารนะมารอะไรบ้างขันธมารเนี่ยมันเกิดจากกายมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยนี่ขันธมารกิเลสมารใจมันร้อนใจมันลุ่มนึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้นึกถึงคนโน้นใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่อยู่ที่การภาวนาเมื่อใจมันไม่อยู่ภาวนาก็เป็นกิเลสที่คิดถึงคนนั้นคนนี้คิดสารพัดคิดออกจากกายตลอดก็เรียกว่าจิตลอยตัวอันนี้เป็นกิเลสมารมีทั้งขันธ์มารกิเลสมารไอ้สองตัวนี่มันอุปสรรคของเราเราจะผ่านมันยังไงอ่ะก็ต้องทนที่ขันติปรมังตะโปติติขาคุณข้อนี้ไปอดทนและศึกษาให้มันเข้าใจพิจารณาเวทนานะใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาอย่างแยบกายพิจารณาอย่างเวทนาว่าเวทนานั้นเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนแต่เรายึดมันเป็นตัวตนเพราะอะไรอ่ะอุปาทานความยึดเนี่ยคือตัวทุกข์เพราะเรายึดนะมันเป็นอุปาทานมันมีตัวตนเราจะละอุปาทานได้อย่างไรหลวงปู่ต่างๆครูบาอาจารย์ต่างๆนะจะอยู่วัดป่าวัดในเมืองวัดอะไรเขาก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านะพูดว่ายังไงอะไรเกิดขึ้นสักกว่านะสุขเกิดขึ้นสักกว่าสุขนะทุกข์เกิดขึ้นสักกว่าทุกข์นะมันอุเบกขาเกิดขึ้นสักกว่าอุเบกขามันเมื่อยมันล้ามันจะคิดถึงอะไรก็สักกะว่าแล้วเมื่อสักกะว่าทำไงวางมันซะเฉยมันซะเพราะอะไรล่ะเพราะเราไปคิดมันเป็นทุกข์อ่ะแล้วก็วางมันทุกข์ซะนะเฉยมันซะใช่ไหมนี่คือขันวางแล้วมันเฉยมันซะเมื่อเราจะวางได้ยังไงก็พุทธองค์ก็บอกว่าเวทนามันเป็นขันธ์จะแม่ขันห้าเป็นของหนักเนื้อพาราทานัง
นะก็ละวางอ้าวรู้ว่าท่านวางแล้วท่านก็ไม่เอาไอ้ขันห้ามาแบกอีกไอ้ขันห้าคืออะไรก็เวทนาสุขเวทนาทุกข์ที่เรายึดอยู่เนี่ยพอใจในสุขไม่พอใจในทุกข์เนี่ยสมัยมันเมื่อยแล้วก็ทุกข์มาเมื่อยหนักๆ ก็ขยับซ้ายขยับขวาขยับมือขยับแข้งขยับขานะว่าเราหนักๆ ก็เอาแล้วสิพัดสิผุบผับผุบผับผุบผับนั่นแหละคือเวทนานะเมื่อเวทนาก็คือว่าสักก็ว่าแล้วอยู่เฉยนะรู้แล้ววางมันตารู้แล้วเฉยมันตาคือใจขันติคือความอดทนขันติปรมังตโปติติขาเนี่ยพระธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้านะใช้ความอดทนให้ความอดกั้นเพื่อศึกษาเรื่องกายให้เข้าใจเรื่องจิตเข้าใจก็เรียกว่าทำกายก็จิตให้มันแจ้งทำขันห้าให้มันแจ้งใช่ไหมเมื่อเราทำขันห้ามันแจ้งไอ้ตัวขันห้าตรงเนี้ยเมื่อเรามีความรู้สึกตัวขันห้านี้มันแจ้งเราจะดับสนิทก็ต้องฝึกมันดับไม่ได้ก็ต้องฝึกมันจนกว่าจะได้ใช่ไหมเมื่อเราฝึกแล้วมันไม่ได้ชาตินี้ชาติต่อไปเราฝึกไปเรื่อยๆชาติหนึ่งมันก็ต้องสำเร็จนะถ้าเราไม่ฝึกมันเราก็ไปไม่รอดใช่ไหมเหมือนเราจะเอาน้ำใส่ตุ่มเนี่ยเราใส่วันละหยดละหยดละหยดตะวันหนึ่งตุ่มมันก็เต็มถ้าเราไม่ทำล่ะไม่มีน้ำใส่สักหยดหนึ่งอีกร้อยปีพันปีแสนปีมันก็ไม่เต็มมันไม่มีน้ำใส่แต่เราใส่เนี่ยวันละหยด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 เนี่ยมันก็จะได้ไปยังได้365 วัน300 หยด10 ปีได้เท่าไหร่ชาตินึงได้เท่าไหร่หลายๆชาติเดี๋ยวมันก็เต็มตุ่มดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ใช้ขันติปรมังตโปติติขาเมื่อเราใช้ขันติปฏิบัติเรารู้กายรู้จิตอยู่ตลอดแล้วเราจะเห็นกายเห็นจิตนี่เราก็ต้องมีการภาวนาหายใจเข้ามีสติตามรู้ว่ากำลังหายใจเข้านะหายใจออกมีสติตามรู้กำลังหายใจออกนะหายใจเข้ามีสติตามรู้ว่าลมกำลังเข้าในกายนะหายใจออกมีสติตามรู้ว่าลมออกจากกายนะเห็นตรงนี้เห็นง่ายๆไม่ต้องไปเห็นอะไรหรอกเห็นอันนี้ก็เรียกว่ากายามาเห็นไหมกายาวิปัสสนานุสติเป็นอย่างเห็นเวทนาเกิดขึ้นนะมาเห็นในเวทนาเอตเวทนามันก็ไม่เที่ยงเวทนาตาเห็นปัตไตรลักษณ์เกิดขึ้นอยู่ที่เวทนานะฉะนั้นเราการปฏิบัติขอให้เราตั้งใจเพื่อตัวเองนะเอากายของตัวเองเป็นหลักร้อนเมื่อยเจ็บปวดก็ต้องทนนะทนเพื่ออะไรอารมณ์ที่มันไม่ทนเนี่ยหวั่นไหวกับอารมณ์เหล่านี้ก็เรียกว่ามิจฉาอารมณ์นะทำไมนี่เป็นมิจฉาอารมณ์นะอารมณ์ที่เรารู้อารมณ์เข้าลมออกนั้นอิทธาลมมีทั้งมิจฉาอารมณ์อิทธาลมเนี่ยเราก็ต้องทนที่ไม่พอใจไม่พอใจอันนั้นเป็นอะไรเป็นธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์มีทั้งสิ่งไม่ดีและดีนั่นคือกุศลธรรมะอกุศลธรรมะไงใช่ไหมอิทธาลมก็คือกุศลธรรมะมิจฉาอารมณ์ก็อกุศลธรรมะออกนอกลู่นอกทางเนี่ยมีแต่อารมณ์ข้างนอกอารมณ์ลูกอารมณ์หลานอารมณ์การงานอารมณ์เจ้านายอารมณ์ต่ออะไรเพื่ออันนี้คือตอนนั้นเราก็ต้องพยายามสร้างกุศลคือทางบุญนากุศลธรรมะทางที่คืออะไรทางที่เป็นกุศลคือทางบุญคือทางฉลาดอกุศลธรรมะธรรมที่เป็นอกุศลไงอกุศลแปลว่าอะไรอวิชามันบังอยู่นะปัญญาปัญญามันไม่เกิดในนี้เรามาสร้างตาในให้เกิดปัญญาให้เห็นของตัวเอง
ว่าตอนนี้เราปฏิบัติเพื่อจะละนะละไอ้ความโกรธความโลภความหลงตรงนี้เราจะละมันได้อย่างไรก็อาศัยเราต้องหาที่เกาะหาที่ยึดหาหลักก็คือกายของตัวเองหรือพระธรรมคำสั่งสอนพระเจ้านะกายนี่เป็นพระธรรมในกายาวิปัสสนานุตติปัฏฐานังนะจิตนี่เป็นพระธรรมจิตตาวิปัสสนานุตติปัฏฐานังในสติปัฏฐานตีเห็นกายไม่เห็นเวทนาไม่เห็นจิตไม่เห็นสภาวะธรรมไหมเห็นการเกิดดับของสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัตินะทุกข์มันเกิดเดี๋ยวมันก็หายทุกข์เกิดขึ้นมันก็หายมันไม่เที่ยงนะจะเป็นทุกข์จะเป็นทุกข์มันก็เป็นเวทนามันไม่เที่ยงมันไม่ทนนะมันเกิดดับเกิดดับแล้วก็พิจารณาให้มันแจ้งให้มันรู้เห็นนะเมื่อเราปฏิบัติไปเนี่ยมีจิตเนี่ยมีทั้งขันธ์ตมานกิเลสมานมากวนเนี่ยมันกวนเราเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าทำไงปยามานก็มาทำยังไงพระพุทธเจ้าก็นั่งสมาธิอันงามก็นิ่งเฉยวางมันนะพยามารก็เข้ามาแล้วก็วางมันนะแล้วก็เฉยเนาะมาก็เรื่องของเองข้านั่งสมาธิอันงามวางเฉยเลยนั่งสมาธิพยามารมาต่อสู้เนี่ยไม่สู้นั่งอย่างเดียวนั่งอันงามไม่ต้องไปทะเลาะกับใครนะไม่ทะเลาะขันตมานไม่ไปทะเลาะก็กิเลสมานเองมาแกผ่านไปอินไปเองมาผ่านไปก็ผ่านไปผ่านมาไม่เข้ามาตู่จิตจิตไม่รับอารมณ์เหล่านี้ไม่ลบอารมณ์มานี่ไม่เอานะจะเป็นขันตมานกิเลสมานนี่ไม่เอานะก็ต้องอาศัยความต่อสู้การนั่งเฉยคือขันติความอดทนนะตรงนี้มีความตบะเมื่อเราทนไปทนไปเราก็จะเห็นขันที่ภายในเวทนาไม่เตี้ยงมันนั่งไปมันปวดมันเจ็บเดี๋ยวมันก็หายนะเดี๋ยวมันก็หายเวลาหายไปสักพักหนึ่งนั่นใกล้จะหมดชั่วโมงเราก็จะเห็นว่ากายเบาใจเบาเพราะเราภาวนาต่อเนื่องจิตจะไม่ส่งออกนอกเลยเราจะเห็นโอ้นี่ที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยเราเนี่ยจะเห็นมาอยู่ตรงนี้เนาะไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะถ้าเราไม่ปฏิบัติมันเห็นไม่เห็นเลยนอกจากปฏิบัตินอกจากภาวนาเท่านั้นจึงเห็นอารมณ์เหล่านี้อารมณ์สุขอย่างนี้หาไม่ได้นะคำว่าอารมณ์นิรานิสุขสุขอย่างยิ่งสุขนิรานไม่ต้องไปพึ่งใครคือพึ่งในการละอะไรละอารมณ์ภายนอกทั้งหมดไม่อารมณ์มาไหลเข้ามาสู่ภายในใจของเรานะให้เห็นเนี่ยละอารมณ์ลูกอารมณ์หลานอารมณ์โกรธอารมณ์ชอบอารมณ์โลภอารมณ์หลงอารมณ์ค้าอาฆาตพยาบาทไม่เอาทิ้งให้หมดนะทิ้งเอาให้หมดนะมีแต่อารมณ์ที่เราเห็นว่าตอนเนี้ยเรากำลังภาวนาตามพระพุทธเจ้าอยู่นะเราจะใช้พุทโธก็ได้จะใช้ยุบหนอปองหนอก็ได้หรือจะเกสาผมโลเกสาปัญจกรรมฐานก็ได้คือปฏิบัติไปให้ใจเราอยู่ที่กองภาวนานะปฏิบัติที่เห็นภาวนาอยู่ตลอดใช่ไหมบางคนคือครูบาอาจารย์สอนพุทธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับสองนี่ก็ได้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับสามงี้ก็ได้นะถ้าเราชอบตรงนี้ทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเราไม่หลอกแหลกไม่ใจเรารวมเป็นหนึ่งไม่ใจเราไม่คิดไปเรื่องข้างนอกนะให้จิตมันอยู่ที่พุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามตัวนี้ก็ได้อันนี้คือการภาวนานะในพุทธานุสตินะแล้วเราก็ต้องพยายามนึกถึงพระเจ้าตรงนี้คือการปฏิบัติธรรมจะแม้เมื่อเราปฏิบัติไปเราก็จะเข้าใจของตัวเองนะเมื่อเราเข้าใจของตัวเองแล้วเราก็จะรู้เลยโอ้ที่ท่านบอกเห็นให้กายเห็นจิตของตัวเองเนี่ยเราก็จะรู้จิตของเราเองเนี่ยเราจะไปหนักทางไหนล่ะนะก็เรียกว่าหนักไหนก็เรียกอะไรนิสัยอ่ะนะนิสัยเห็นไหมนิสัยก็เราเป็นคนประเภทอย่างไรล่ะนะมี
อารมณ์จะมีโทสะมีจริตไหนล่ะเราหนักไปทางจริตอะไรโมหะจริตคือหลงเนี่ยเราได้ปรับเพราะเรารู้จิตของตัวเองแล้วเนี่ยเห็นกายเห็นจิตตัวเองแล้วเรามีราคะจริตเราก็ค่อยได้ปรับขึ้นมามีโมหะราคะมีโทสะจริตเราก็ปรับขึ้นมาปรับให้มันบางลงทำไมถ้ามีวิตกจริตเราก็ปรับลงมาเรามีตถาจริตเราก็ปรับลงมาให้มันพอดีมาปรับไอ้ห้าจริตแล้วเอาปรับไปอยู่ที่ไหนอ่ะปรับไปอยู่ที่พุทธาจริตจริตที่หกมันมาลงที่พุทธาจริตพุทธาจริตนี่คืออะไรล่ะมีผู้รู้อยู่ตลอดเวลาจิตตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทเมื่อมีผู้รู้มีผู้ตื่นจิตมันก็สงบจิตมันก็เบิกบานนะจิตมันก็เบิกบานเล็กเล็กกว่าปรับใช่ไหมในอย่างบางคนวิตกจริตร้อนจังเลยเดี๋ยวเป็นลมเดี๋ยวเป็นอะไรนะมันวิตกกันยังไม่เกิดเลยวิตกจริตแล้วนะกูต้องพัดไว้ถ้ากูไม่พัดไม่ได้แล้ววิตกมันเกิดเป็นอะไรขึ้นมาพระช่วยอะไรได้วิตกไปเลยนะแต่ทั้งที่มันยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยนะยังไม่เกิดเกิดอะไรขึ้นเลยเนี่ยที่เขาบอกวิตกเจริญคือกลัวไปหมดแต่เจ็บมากมากจะเป็นอะไรอย่างงู้นนี่วิตกไปหมดมันเลยไม่มีความอดทนดังนั้นเราก็มาสร้างพุทธาจริตคือสร้างผู้รู้ให้เกิดว่าตอนนี้เรากำลังนั่งสมาธิรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกพุทโธนับหนึ่งพุทโธนับสองหรือเราพุทธาจริตให้รู้นะเห็นกายก็เรานะเห็นกายก็เราคือกายเราอาการ32เห็นเกศาผมเห็นผมบนศีรษะเอาจิตไปตั้งมั่นความรู้สึกอยู่ที่เส้นผมว่าเส้นผมของเราเนี่ยลักษณะอย่างไรสีอะไรมันบางมันดกอย่างไรแล้วก็จินตนาการเห็นเส้นผมเพื่อจิตไม่ออกไปข้างนอกคือเกาะเส้นผมเอาเส้นผมเป็นหลักเรายึดที่เส้นผมของเราเนี่ยเกศาผมเกศาผมอันนี้ก็เรียกว่าภาวนาเกศาผมเกศาผมตลอดเวลาเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้หรือเราจะใช้ที่ว่าขณะที่เรานั่งเนี่ยจับอะไรก็ไม่ได้จิตมันไม่จริตไม่ตรงเลยจับก็เนี่ยเอามือไปจับหน้าท้องหายใจแรงๆนะหายใจเข้าพองหายใจออกยุบหายใจเข้าพองหายใจออกยุบนี่ก็ได้พองยุบพองยุบพองยุบที่หน้าท้องจิตมันจะผักไฟอยู่ในหน้าท้องมันจะได้ไม่เอาส่งจิตไปหาคนนู้นคนนี้หน้าท้องพองยุบพองยุบมีความรู้สึกกับตอนนี้กำลังพองนะอันนี้กำลังยุบนะอันนี้กำลังพองนะอันนี้กำลังยุบนะเอาตรงนี้ก็ได้เมื่อเรามาฝึกมาทางไหนเราเอาตรงนั้นเนี่ยนั่นคือการภาวนาเห็นกายก็เรียกว่ากายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังเห็นจิตเรียกว่าจิตตาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังเห็นเวทนาเห็นเวทนานุสติเห็นเวทนาวิปัสสนานุสติปัฏฐานเห็นตภาวะธรรมธรรมมาวิปัสสนานุสติปัฏฐานเรานั่งเห็นกายเวทนาจิตธรรมตรงนี้เมื่อเราเห็นกายเห็นเวทนาจิตธรรมเนี่ยเมื่อเราเห็นอยู่ตรงเนี้ยเมื่อเห็นอยู่ตรงเนี้ยเราก็พยายามเห็นกายเห็นเวทนาความรู้สึกเมื่อเวทนาเออมันเกิดพิจารณาเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับมันเมื่อยเดี๋ยวมันก็หายเมื่อยใช่ไหมมันเจ็บเดี๋ยวมันก็หายเจ็บใช่ไหมมันเจ็บได้เดี๋ยวมันดีสุดเดี๋ยวมันก็ค่อยๆคลายไปดูตรงเนี้ยพิจารณาตรงเนี้ยนะเมื่อเราดูตรงนี้พิจารณาตรงนี้เราก็เห็นอะไรอ่ะเห็นกายในกายยาเห็นกายเราพิจารณาในกายจิตเมื่อเห็นแล้วเนี่ยเมื่อจิตเห็นเวทนาเกิดขึ้นในกายจิตหวั่นไหวมาหวั่นไหวที่จิตมันร้อนเมื่อจิตมันร้อนเนี่ยเราจะทำไงเราก็ภาวนาเออเดี๋ยวมันเกิดดับใช้กันติความอดทนทีมันร้อนแล้วทนไปดูที่มันจะดับอย่างไรเออมันเกิดแล้วมันจะดับอย่างไรพระบอกมันเกิดดับนี่เราก็พิจารณาที่มันเกิดแล้วเนี่ยมันปวดมันเจ็บไอ้ความปวดเจ็บมันจะดับอย่างไรก็ดูมันดูเวทนาที่กายกำลังเกิดขึ้น
นี่คือการปฏิบัติเห็นเวทนาในกายเกิดขึ้นนะเห็นเวทนาในกายเกิดถ้าเราไม่เห็นเวทนาเนี่ยเหมือนเราก็ไม่ได้ตั้งใจมาตั้งใจปฏิบัติใช่ไหมเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติเอาแล้วทีนี้ปัญหาขึ้นมาแล้วร้อนนักพัดลมไม่มีไฟไปไม่ถึงหนังสือสิเมื่อหนังสือไปพัดเรามีปัญหาสิเนี่ย200-300-500-1,000เล่มอยู่ข้างบนน่ะทำไมขาดหน้ากลางไปดูสิเนี่ยจะมาที่อยู่กองมือมาเลยหนังสือขาดเพราะเอาหนังสือไปพัดนะเมื่อหนังสือไปพัดเข้าทำไงอ่ะหนังสือขาดขึ้นมาปั๊บเนี่ยภาวนาไม่ได้แล้วเพราะอะไรอ่ะวิตกที่อุ้ยพระเสียหายหนังสือพระเสียหายทำไงอ่ะทำไมมันไม่สงบเลยมันก็เลยต้องไปวิตกนะกังวลมันนะทำหนังสือพระขาดหรือขาดเลยจิตไม่เป็นสมาธิเลยมันเป็นนิวรณ์มาขวางเลยนิวรณ์มาขวางทันทีเลยนิวรณ์อะไรฟุ้งสิร้อนแล้วฟุ้งเข้ามานิวรณ์เมื่อนิวรณ์มันยังอยู่นะนั่งก็ไม่สงบนิวรณ์ดับสมาธิถึงจะมาเพราะมันไปผัวพันแล้วมันไปกังวลแล้วมันไปบริโภคว่าข้าไปเจ้าทำของวัดจำรุดนะฮะตรงนั้นเนี่ยจิตมันละเอียดไม่พอมันก็ไปกังวลตรงนั้นนะหาความสงบไม่ได้ดังนั้นเราต้องพยายามตัดเรื่องอดีตและอนาคตนะมาถึงอนาคตของเราอนาคตคืออะไรนะนั่งเมื่อยเมื่อไรจะหมดชั่วโมงจะไปนอนเท่าหน่อยง่วงจังเลยนั่นคืออนาคตเราจะไม่นึกถึงมันพระเจ้าบอกให้นึกถึงปัจจุบันว่าปัจจุบันเรากำลังปฏิบัติธรรมนะในการนั่งสมาธิเราก็หาที่เกาะหาที่ยึดในการนั่งหายใจเข้ามีสติตามรู้ที่ลมเข้าหรือเราจับลมไม่ได้เพราะมันละเอียดเกินไปเราก็หายใจเข้าเราก็ภาวนาว่าพุทธหายใจออกเราก็ภาวนาว่าโทพุทโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสี่แน่เรานับตรงนี้แปลอะไรโยมเป็นบุญก็เรียกว่าภาวนาสร้างบุญบุญกิยาวัตถุสามมาพุทโธพุทโธบุญคืออะไรคือใจเย็นใจสงบบุญนานใจไม่ถึงคิดถึงใครคิดถึงบุญกุศลที่ว่าละอะไรละความหลงนะละความโกรธละอาฆาตพยาบาทเนี่ยเราต้องละตรงนี้ใช่ไหมละความที่เราร้อนฟุ้งซ่านใจมันร้อนใจมันหาที่เกาะไม่ได้โดยเย็นไม่เป็นเราต้องหาที่เกาะคือการภาวนาหายใจเข้าหายใจออกพุทโธนับหนึ่งเนี่ยเราต้องเกาะอย่างนี้หายใจเข้าหายใจออกพุทโธนับสองนับไปเรื่อยๆนะจิตอยู่ที่องค์ภาวนาและเป็นสันตติก็เรียกว่าสร้างวิตกพิจารณาวิจารณ์ให้เป็นสันตตินะเพื่อทำเกิดปิติสุขเอกคตาก็เรียกว่าปฐมฌานทำวิตกทำวิจารให้ต่อแต่ผู้ตนมารมันมามันก็เข้าไม่ได้จะเป็นขันธ์ทั้งมารกิเลสมันก็เข้าไม่ได้เพราะเรามีที่เกาะมีที่ยึดคือกายของเรานะตัวกายของเราเรายึดกายยึดธรรมะใช่ไหมเมื่อเรายึดธรรมะใจมันก็จะเย็นลง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 ไปเรื่อยๆนะเย็นลงไปเรื่อยเมื่อเย็นไปเรื่อยๆแน่ๆวิตกมันก็หายวิจารก็หายเอ๊ะมันหายไปไหนพุทโธไม่มีแล้วนั่นแน่จิตมันเริ่มเข้าล็อกจิตรวมไปหนึ่งแล้วเขาเรียกว่าสติคุมจิตให้เป็นหนึ่งนะสติคุมจิตให้เป็นหนึ่ง
วิตกหายวิจารหายเกิดกายเบาใจเบาเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นเกิดปิติเมื่อเกิดปิติอันนั้นเราก็เห็นว่าโอ้เพราะจิตเราไปเกาะเราไปยึดอยู่ที่การภาวนาเนี่ยเกิดปิติเกิดสุขขึ้นมาแล้วก็พิจารณาสุขเนี่ยเกิดปิติปิติเกิดก็เป็นสุขขึ้นมานะมีความสุขเหลือเกินแต่เราก็ไม่ไปติดสุขพุทธองค์ก็บอกให้ทำไงอ่ะสุขเกิดขึ้นสักว่าสุขอย่าไปยึดมันรู้แล้ววางมันทุกเกิดขึ้นสักว่าทุกรู้แล้ววางอ้าวเมื่อเราปฏิบัติเกิดปิติสุขเอกตาเราไม่ยึดไงมันเป็นสมาธิขึ้นมาเราก็ไม่ต้องเรารู้แล้วรู้ว่าจุดนี้เป็นสมาธิทำไมถ้าเราไปยึดมันเพราะว่าไอ้ธรรมเนี่ยเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงทำไมมันก็สลับขึ้นไปเรื่อย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 ปิติเกิดกายเบาใจเบาเดี๋ยวปิติมันก็ทกมีอะไรนะเราต้องมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลานะไปสืบเนื่องตัวสตินั้นอย่าไปทิ้งสมาธิเกิดขึ้นเราก็ต้องมีสติคู่กับสมาธิคุมสมาธิเอาไว้นะเมื่อเกิดสมาธิเมื่อสมาธิดับสติมันก็ยังรู้ที่กายเราตลอดมีตัวรู้จิตมีสติอยู่ตลอดเวลานะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องปฏิบัติเราเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันจะมีกำลังใจถ้าเกิดจิตมันเป็นสมาธิมีศรัทธาในคำสั่งสอนมีความพยายามคือวิริยะมีสติระลึกรู้มีสมาธิเกิดขึ้นมีปัญญารู้แจ้งก็เรียกว่าปละตังหานะไอ้กำลังใจตัวเนี้ยมันจะทำให้เกิดภาระทั้ง5เมื่อจิตมีสมาธิแล้วมันจะมีศรัทธาอยากจะทำอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะไม่ไปคุ้มคืนกับใครอยากจะนั่งนิ่งๆเนี่ยไม่อยากจะเลิกอยากจะนิ่งๆคิดก็นั่งอย่างเนี้ยตลอดคืนเลยมันก็สุขเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมมันก็ศรัทธาขึ้นไปใหญ่เลยต้องมีความพยายามอดทนไปเรื่อยๆในที่สุดเกิดสติมันสมบูรณ์เกิดสมาธิเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นตามความจริงนั่นเกิดปัญญานะเกิดปัญญาอันนี้เขาเรียกว่าพละกำลังใจนะพละของพระพุทธเจ้าดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องพยายามนะมันจะร้อนมันจะรุ่มมันจะเมื่อยมันจะรู้มันเอาไว้รู้แล้วก็เฉยเฉยมันเรียกว่ารู้เฉยอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้เฉยอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้เฉยอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้เฉยนะให้เรารู้เราเฉยให้เรารู้เราเฉยอยู่อย่างเงี้ยนะในการปฏิบัติให้รู้เฉยรู้เฉยนะถ้าเราเฉยไม่ได้เนี่ยจิตมันก็จะหวั่นไหวมันก็จะร้อนรุ่มนะถ้าเรารู้เฉยรู้เฉยในจิตมันก็จะเย็นใช่ไหมร้อนมันก็ไม่เที่ยงเย็นก็ไม่เที่ยงเพราะอะไรจิตร้อนจิตเย็นจิตเป็นอะไรนามธรรมมันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนนะทำไมเมื่อจิตมันร้อนเราจะทำให้มันเย็นล่ะมันไม่มีตัวตนแต่อุปทานไปยึดไงเวลายึดมันก็ร้อนถ้าเราไม่ยึดมันสักว่ามันก็เย็นถ้ายึดปั๊บร้อนเลยอุปทานโอ้ยร้อนจังเลยเมื่อยจังเลยไม่ไหวแล้วต้องใช้พัดอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเพราะเราไม่เกาะเราไม่ยึดเพราะเราไม่ภาวนานะถ้าเราภาวนาจิตมันจะไม่สนใจเรื่องเหล่านี้หรอกมันจะสนใจว่าหายใจเข้าสบายใจหายใจออกสบายหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายมีความสุขก็ลองหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลานี่คือการปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติเพื่ออะไรนะปฏิบัติให้เราละอวิชชาเพื่อทำให้เกิดปัญญาก็เรียกว่าตาในนะเพื่อจะละอะไรล่ะห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากความโกรธความโลภความหลงเราจะตามรอยพระพุทธเจ้าผู้เจ้าผู้ไกลห่างจากกิเลสห่างไกลจากความโกรธความโลภความหลงห่างไกลได้ยังไงจะไปเจอกิเลสไหมมันเจอเกลือกิเลสได้ยังไงอ่ะเพราะมันไม่เจอกิเลสแล้วรู้กิเลสเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ไปแล้วไม่ไปตามกิเลสแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ย
โกรธไม่มีในใจแล้วตัดตัณโยชน์ขาดไปเลยอวิชชาไม่มีในใจแล้วมีแต่ตัวผู้รู้ตลอดมีแต่ตัวผู้ตื่นนะมีผู้รู้มีผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลานั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ตั้งใจในการปฏิบัตินะเพื่อตัวเองรักตัวเองให้เยอะๆมันจะได้เดินไม่หลงทางเราจะได้มีที่เกาะเราจะได้มีที่ยึดเราจะได้หาหลักเกาะได้แล้วยึดได้แล้วเราจะได้ไปสุคติตาไหนแต่งตาว่างมันเกิดแล้วมันไม่ไปแล้วไม่ไปไหนล่ะไปที่ต่ำไปที่ต่ำคือตัวทุกข์นู่นไปที่สูงคือความสุขนู่นต่ำอะไรต่ำกว่ามนุษย์นะใช่ไหมมนุษย์นี่อยู่ระดับกลางนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เราทำคำสอนพระเจ้าเนี่ยเราจะได้ย่นชาติถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมไม่เลี้ยงการภาวนาแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่เห็นยักษ์อยู่ข้างในโบสถ์ไหมนะก็คืออะไรอ่ะยักษ์ที่อยู่ในโบสถ์นะยักษ์กลางวันยักษ์กลางคืนเห็นไหมตาดำก็คือกลางคืนตาขาวก็คือกลางวันกลางวันคืนบางคนน่ะทำมาจิตคิดบาปมั่งบุญมั่งบาปมั่งบุญมั่งราคะมั่งโทสะมั่งโมหะก็มั่งอยู่ในวงล้อมอ่ะใช่ไหมมีโทสะโมหะอ้าวอยู่ในวงล้อมโทสะโมหะเนี่ยมาจากไหนก็มาจากหมูไก่งูไงมีงูอยู่ข้างในท้องโกรธมั่งโลภมั่งหลงมั่งโกรธมั่งโลภหลงว่าเนี่ยคนเรามันไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยโลภโกรธหลงอยู่ตรงนั้นเนี่ยพระยาเจ้าน่ะท่านเดินละชีพาไอดูเห็นไหมเห็นว่าธรรมจักรมันหมุนอยู่ในเห็นไหมให้เราเดินตามมรรคมีองค์แปดนะให้ออกจากอนาวัตตะนะเดินตามมรรคมีองค์แปดทีนี้คุณจะเดินตามมรรคมีองค์แปดเนี่ยคุณต้องมีฐานสติปัฏฐานสี่นะคุณต้องมีฐานสติปัฏฐานสี่นะสติปัฏฐานสี่อะไรเป็นหลักการคือกายกับจิตนะกายนะกายเวทนาจิตธรรมคุณเห็นกายเวทนาจิตธรรมนี่คือตัวจิตนะกายคือรูปเวทนาจิตธรรมนี่เป็นนามนั่นคุณต้องเห็นกายคุณต้องเห็นจิตเมื่อเห็นกายคุณเห็นจิตแล้วเนี่ยนี่เนี่ยในสติปัฏฐานสี่เห็นกายจิตอันนี้มันจะเป็นฐานของความดีฐานของบุญในการภาวนาเดินตามมรรคมีองค์แปดถ้าคุณเห็นกายคุณก็เห็นจิตนะวาจามันจะพูดไม่ดีกายทำไม่ดีอันนั้นคือศีลแต่มรรคนี่มันก็จะเดินไปหาศีลนามรรคเดินไปหาศีลจะแม่งคุณรู้กายถ้าคุณจะพูดไปเนี่ยพูดไปเนี่ยมันบาปมันบุญละมันผิดติ่นเปล่าละจะแม่มันไม่ผิดติ่นก็มีสติควบคุมในการพูดนามีสติควบคุมในการกระทำนะการกระทำที่พระพุทธเจ้าบอกอย่าทำนะห้ามนะทำแล้วเนี่ยเราต้องใช้กรรมนะกรรมที่เราใช้ไปเนี่ยเราต้องใช้มันนะกรรมมุนาวจตีโจโกนะคุณไปทำอะไรเขาเนี่ยไปรักของเขาเนี่ยเจ้าของเขารู้นะเขาไม่ฟ้องตำรวจก็จะยิงคุณทิ้งนะก็จะเก็บคุณนะ คุณเวลาก็เนี่ยบางคนไม่ฟ้องตำรวจเอาเก็บซะเองเลยก็นั่นแหละเพราะการกระทำกรรมมุนาวจติโลกุมันต้องไปตามกรรมที่คุณทำไว้ตอนนั้นการที่คุณจะให้คนทำไว้นี่คุณก็มาสร้างกุศลกรรมสี่คือการภาวนาเนี่ยนะกุศลกรรมแล้วเดินตามที่พระเจ้าทีบอกทางมรรคเนี่ยห่างไกลจากความโกรธความโลภความหลงห่างไกลจากกิเลสไอ้พวกนั้นเป็นกิเลสอยู่ในวัฏฏะยักมันอยู่ในวัฏฏะในโลกทั้งสามโลกธาตุโลกของเทวดาโลกของมนุษย์โลกของสัตว์เดจานเปตรุกายมันเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เดจานเกิดเป็นนรกอะไรนั้นเวียนอยู่อย่างเงี้ยทำดีทำชั่วไว้อย่างเงี้ยมันไม่ออกจากวัฏฏะมันไม่ออกจากวัฏฏะนี้เรามาปฏิบัติภาวนาเพื่อจะหาทางออกจากวัฏฏะ
นะพระเจ้าเจ้าจึงชี้ไงชี้ให้พระดูบอกให้ดูตามธรรมจักรมีวงจักรมีอะไรมีล้อของอะไรธรรมจักรนะมรรคมีองค์แปดเดินตามมรรคมีองค์แปดเดินไปหาติณเดินไปหาสมาธิเดินไปหาปัญญาพอเราเดินตามเนี่ยเมื่อติณดีสมาธิปัญญาคือตัดสัญโยได้ปั๊บเนี่ยมาตัดสัญโยเนี่ยเดินไปไหนล่ะไอ้มรรคนี่มันเดินไปไหนล่ะก็โยมเห็นไหมล่ะมรรคสี่ผลสี่โสดามรรคคุณเดินไปโสดามรรคคุณเดินไปอนาคามรรคก็เดินไปหันนามรรคคุณต้องเดินไปทางเนี้ยจากมรรคมีองค์แปดเดินไปโสดามรรคไปอนาคามรรคหันนามรรคแต่นี้คุณต้องคุณจะเดินตรงนี้คือบุญนะบุญที่ทำคือการภาวนาบุญกิยวัตถุสามนะบุญในการภาวนาอันนี้จะเป็นฐานแต่นี้บุญไงในการภาวนาคุณก็ต้องสร้างสติปัฏฐานสี่ให้เกิดเห็นกายไหมเห็นจิตไหมนะมาบุญบาปมันอยู่ที่กายกับจิตกายคือศีลจิตคือสมาธิจิตคือตัวปัญญานะกายคือศีลอะไรอ่ะกายก็คือวาจากับการกระทำนั่นคือศีลนะก็เรียกว่าวจีกรรมกายกรรมนะจิตคืออะไรจิตคือสมาธินะจิตนั้นทำให้เกิดปัญญาดังนั้นคุณก็ต้องมีสติมีตัมปชัญญะรู้กายรู้จิตรู้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้คือการปฏิบัติมากนึกคุณต้องภาวนาภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหรือเกสาผมเกสาผมอันนี้ก็ได้หรือพองยุบวงยุคที่หน้าท้องก็ได้นี่คือการปฏิบัติธรรมถ้าคุณไม่ปฏิบัติธรรมของคุณก็นั่งไปเมื่อไหร่มันจะหมกจะโมงว่ากูไปรอที่กุฏิก็ไม่เปิดสักทีไปรอตรงนั้นไม่เกิดจะหาเวลาออกไปเนี่ยจิตมันก็ไปพัวพันกันสิ่งข้างนอกหมดแต่นี้มันก็ไหลไปที่หลงเลยมาหลงแล้วกูไม่กลับแล้วนะเอาวิชาก็หนาขึ้นนะเนี่ยเรามาล้างเอาวิชากันมาตั้งตัวผู้รู้ให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติใจของเราสร้างปัญญาให้มันรู้แจ้งร่างกายของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนเราต้องไปเจอมันแน่นอนเนี่ยที่เขาสวดมนต์ว่าจะลาธรรมโมหิความแก่เนี่ยเป็นของเราเป็นของธรรมดาต้องไปเจอแน่นอนต้องแก่แน่นอนเมื่อแก่มากๆก็มีเวทนามากเวทนาทุกข์มากคือว่าปยาธิธรรมโมหิเรามีความเจ็บเป็นของเราเป็นของธรรมดาเมื่อแก่มากก็เจ็บสิรักษาเมื่อรักษาไม่ได้ทำไงอ่ะหมอก็รักษาไม่ได้ก็มรณะธรรมโมหินะเราต้องมีความตายเป็นของเราเป็นธรรมดาใครตายอะไรโยมกายเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันแก่มันเจ็บมันตายจิตตายไหมจิตมันไม่ตายหรอกจิตมันเป็นนามธรรมแต่รูปธรรมมันต้องแก่รูปธรรมมันต้องเจ็บรูปธรรมมันต้องตายนะนั่นรูปธรรมอะไรเงี้ยเราจะทำรูปธรรมนี้แต่เนี่ยเราต้องเราจะไม่เจอตรงนี้เราต้องไงเราก็ต้องสร้างสะสมไว้สิฝากธนาคารคืออายทรัพย์เจ็ดสะสมเอาไว้นะสะสมเอาไว้เมื่อเราสะสมธนาคารคือตั้งบุญที่สะสมเอาไว้สร้างกุศลสะสมเอาไว้เมื่อสะสมเอาไว้เนี่ยเราก็เดินตามที่พระเจ้าสอนที่อย่าไปทำกรรมอย่าจะไปทำชั่วคือศีลเพราะศีลเขาก็สรุปไว้ชัดแจ้งว่าศีลสุคติยันติคุณถ้ารักษาศีลได้เนี่ยคือความสุขใช่ไหมสีนะสีระโพกสัมปทาคนรักษาศีลได้นั่นคือโภคทรัพย์นะคืออายทรัพย์เจ็ดเห็นไหมนิปุงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยคนรักษาศีลได้ศีลนั่นเนี่ยบัจจฐานไปสู่ปัญญาไปสานสู่สมาธิและปัญญาอยู่ในมรรคมีองค์แปดเมื่อมีศีลเนี่ยนำทางไปสู่ปัญญาในตัวปัญญามันก็จะตัดอารมณ์ที่เรียกว่าตัดสัญโยชน์คือตัดอารม
นะอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงก็เรียกว่าตัดตัณโยชขาดไม่โกรธอีกแล้วตลอดชีวิตไม่โลภอีกแล้วตลอดชีวิตไม่หลงตลอดชีวิตนี่คือการปฏิบัติแต่นี้การที่เราจะปฏิบัติอย่างนี้ต้องมีสติควบคุมอารมณ์เรานะทำอารมณ์เรียกว่ารู้ทันกับอารมณ์ก็เรียกว่าตัวสันตติมหาสติเมื่อทำเป็นมหาสติมหาปัญญาก็เกิดขึ้นมหาสติมหาปัญญาเพราะสติปัญญามันของคู่กันมีสติก็มีสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยแหละพิจารณาแล้วมันจะทำให้เกิดปัญญานะดังการปฏิบัติเนี่ยเราต้องช่วยตัวเองถ้าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยนะเราก็จะไหลไปตามสื่อนะสื่อมาจากไหนโยมสื่อก็มาจากตาจากหูตาหูลิ้นกายใจสื่อมาจากอายตนะบุญบาปมาจากอายตนะเนี่ยนะมาแบบนี้นะอายตนะตรงนี้ตาเห็นหูได้ยินเนี่ยตาหูได้ดมกลิ่นเนี่ยลิ้นได้ดมรสเนี่ยกายได้สัมผัสเนี่ยใจมีรับกับอารมณ์ที่เข้ามาอิทธาลมมิจฉาลมนี่เข้ามาเนี่ยแล้วก็ไหลไปบุญบ้างบาปบ้างบุญบ้างบาปบ้างไหลเรื่อยเฉยนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกวันอย่างเงี้ยแต่เรามาฝึกใจก็เราก็เรียกว่าขัดใจจากการคารวะให้ขัดใจเราเป็นพระที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเสนอว่าขัดใจตัวเองให้เป็นพระนะมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจอยู่พระมีพระสงฆ์อยู่ที่ใจนี่ให้ใจเราเป็นพระขัดใจก็เราให้เป็นพระที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองวานนะมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์อยู่ที่ใจเวลาท่านจะให้อารมณ์กรรมฐานท่านจะพูดคำนี้ว่ามีพระอยู่ที่ใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจของตัวเองนะนั่นก็ทำเราตั้งใจเย็นใจสงบนะในการปฏิบัติของเราอย่าไปปล่อยจิตปล่อยใจไปไหลตามความคิดนะอะไรเมื่อยเราก็พยายามทนมันดูการเกิดดับของเวทนาเห็นกายเวทนาใครเห็นนะจิตนะตัวเห็นต่อภาวะธรรมที่มันเกิดนะเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์ตั้งอยู่แล้วดมก็ค่อยคลายไปดับไปนะเห็นตัวนี้ในการปฏิบัติธรรมนะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นปัตไตรลักษณ์อันนี้ก็สมควรแก่เวลาก่อนที่เราจะออกจากสมาธิเราก็โน้มจิตเรามาดูกายของเราว่าเรานั่งอย่างไรลักษณะอย่างไรมือวางอย่างไรเห็นลักษณะท่าทางในท่านั่งแล้วอาความรู้สึกของเราอยู่ที่มือขวาของเราขยับทีละนิดละนิดละนิดเอาไว้เข่าข้างขวาเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายค่อยขยับทีละนิดละนิดมาเข่าข้างซ้ายเอาความรู้สึกของเราอยู่ที่มือขวาของเราขยับทีละนิดละนิดเอาไว้ที่หน้าอกของเราเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายขยับทีละนิดละนิดประกบกับมือขวาก็เราคือท่าไหว้อาธิษฐานจิตในใจที่ข้าพเจ้าประพฤติในการปฏิบัติในอิริยาบถนั่งสมาธิขอบุญกุศลอันนี้จงนำส่งไปสู่ญาติข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้าขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นร้อยขอให้เป็นมหากุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชคือรอเก้าของเราให้แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันคือรัชกาลที่10ขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของประชาชนให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมพระราชินีนาถขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของประชาชน
ให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเราให้แก่ครูบาอาจารย์ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้แก่ปู่ย่าตายายให้แก่เจ้ากรรมนายเวรให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตายไปก็ดีที่ลำบากก็ดีที่มีชีวิตอยู่ก็ดีขอให้เขาเหล่านั้นเป็นสุขเป็นสุขเถิดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาวิลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาบาทจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดบุญเนี่ยเราต้องทำนะถ้าเราไม่สร้างเนี่ยก็เรียกว่าบุญหล่นทับเนี่ยไม่มีหรอกนะมันเป็นผังเพยเฉยนะเราต้องมาเนี่ยนี่อย่างเรานี่จะมาทำบุญเนี่ยเราจะขึ้นรถขึ้นลามาอยู่แล้วใช่ไหมมาให้อาหารกับพระภิกษุสงฆ์ก็อาศัยอาหารญาติโยมเนี่ยแล้วก็มาฟังทำเสตนากับพระภิกษุสงฆ์นะแล้วก็เอาไปใช้ชีวิตประจำวันนะที่เขาเทศนาให้ฟังนะอันนี้ก็เป็นบุญในการกระทำนะแต่เนี่ยไอ้บุญตรงเนี้ยเราต้องมาทำเราต้องมาใช่ไหมแต่บุญที่พระเจ้าจะชี้ทางเนี่ยก็เรียกว่าบุญกิริยากิริยานี่คืออะไรการกระทำกิริยาวัตถุคือการกระทำของเราเนี่ยคือการมาคือมาทำบุญใช่ไหมต่อให้อาหารหวานและข้าวแล้วก็มารักษาศีลนะศีลห้าศีลแปดคนมากลางวัดก็ศีลแปดนะบางคนนี่ก็ศีลห้านะอาจจะฟังเทศแล้วกลับอาจจะอยู่ในนั้นคิกก็แล้วศีลห้าก็อยู่ได้เหมือนกันแต่นั้นบุญตรงนี้เราต้องทำและบุญในการภาวนาเนี่ยเราครบสององค์สามเพื่ออะไรล่ะเพื่อจะละความโกรธความโลภความหลงแต่แม้แต่บางคนนี้ก็บอกว่าเอ๊ะบุญฉันก็ทำแต่กรรมฉันก็เกิดเพราะสติมันขาดนี่การภาวนาเพื่อสร้างสติเจริญสติปัฏฐานติหรือเจริญอะไรสมถะและวิปัสสนาแต่นั้นเราจะเดินวิปัสสนาหรือสมถะเนี่ยเราก็ต้องอาศัยการที่เราภาวนาที่ครูบาอาจารย์จะชี้ทางนะคือทำยังไงอ่ะเห็นกายพุทโธก็ได้ยุบหนอพองหนอก็ได้หรือคุณจะใช้เกตาโลมานขาทันตาก็ได้ให้จิตมันอยู่เนี่ยในกรรมฐาน40เนี่ยให้มันอยู่ในกายเห็นกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังเห็นจิตตาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังเห็นกายเห็นจิตตรงเนี้ยใครเห็นละสติสิเราฝึกสติให้เห็นกายเห็นจิตทำไมเนี่ยเอาสติมาคุมจิตดิไม่ให้จิตมันร่อนเล่ให้จิตมันอยู่ในวงกายให้มันพักผ่อนในกายไม่ร่อนเล่ไปที่อื่นทำไมจิตมันร่อนเล่มันก็ทุกข์นะ
นะทุกข์แล้วทุกข์กันคนนอนไม่หลับดีคนนอนไม่หลับก็สร้างปัญหาอีกอายุก็สั้นใช่ไหมคืนนะเวลานอนไม่หลับคิดถึงลูกคิดถึงแฟนคนน้อยใจในแฟนเพราะเราไม่ได้ภาวนาเราไม่เห็นตัวเองนะไม่เห็นตัวเองก็หลงเห็นไหมคนที่น้อยใจนั่นนั่นในใจเนี่ยไหมนะทำใจไม่ได้นะล้มละลายอยู่ไม่ได้ทั้งฆ่าตัวตายทั้งครอบครัวทั้งลูกหลานไม่รู้เรื่องเลยก็เพราะอะไรก็เพราะว่าไอ้ตัวล้มละลายก็ทำให้ลูกให้เมียตายไปด้วยครอบครัวเพราะคิดผิดเนี่ยนะเมื่อคิดผิดแล้วเนี่ยเอาไปทำร้ายคนอื่นเขาแล้วเวลาทำร้ายคนอื่นเมื่อล้มละลายไปยังมีกินมีอยู่มีใช้แต่เมื่อเราฆ่าตัวตายไปไหนโยมนรกสิ จะไปไหนล่ะไปนรกสิใช่ไหมถ้าเกิดภรรยาเขาสร้างบุญกุศลเขาก็ไปสวรรค์เขาไม่ได้ฆ่าแต่คุณไปฆ่าเขาใช่ไหมไปฆ่าคนอื่นได้ฆ่าลูกฆ่าหลานไอ้ลูกยังไม่ไอ้ตัวเล็กตัวน้อยยังไม่ทำอะไรเลยนะยังไม่ได้สร้างบุญสร้างบาปเลยมันก็ยังไปสู่ทุกขติแต่ตัวเราไปไหนไปทุกขติเพราะคิดผิดไงมันไม่ใช่อยู่ที่การภาวนาไม่เคยเข้าวัดไม่เคยฟังเทศนะไม่เคยนั่นแต่แม้การฟังเทศได้อะไรโยมสิ่งที่ไม่รู้เราก็รู้นะเมื่อฟังแล้วพิจารณาไปแล้วว่าตามไปแล้วเราละก็บอกว่าเอออาฆาตนั้นไม่ดีนะพยาบาทนั้นไม่ดีนะไม่ดียังไงล่ะคุณอาฆาตพยาบาทคุณนอนไม่หลับคุณนอนไม่หลับ3วันตีเกินเนี่ยทำให้คุณอ่อนแอคุณอ่อนแอข้าวปลาก็ไม่อยากกินไม่อยากฉันเมื่อไม่อยากกินไม่อยากฉันนะทำไงโยมไม่อยากกินก็ฉันเวลาไปทำงานเนี่ยมันก็เพียทีว่าเพียกับรถคาราอุบัติเหตุมันก็ตามมาใช่ไหมมันก็ตามมาได้เพราะอะไรมันไปคิดถึงคนอื่นไม่มาภาวนาใช่ไหมการที่เรามาภาวนาเนี่ยเพื่อต้องการหาที่เกาะหาที่ยึดหาหลักไปตรงนี้ขึ้นมาในสมัยก่อนเนี่ยนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองอยู่ใช่ไหมไอ้หีมิมันลงปังงาใช่ไหมลงปังงาหลวงพ่อสนองเอาไปช่วยเอาเด็กไปช่วยอยู่เป็นปีเลยเมื่อโยมปีนี้ลงปั๊บเนี่ยแต่นี้ก็เกิดแบบอย่างนี้ทางราชวังเขาก็ให้อาหารไปก่อนเลยอะไรโอ้อาหารเยอะแยะเลยให้ไปแต่นี้ก็ถ้าอยากได้พาไปช่วยไปช่วยอะไรให้กำลังใจกับญาติโยมโดยการเทศน์มาสอนเรื่องสมาธิเขาก็เลยติดต่อวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถนำไปอาตมาก็ตามไปด้วยที่พังงานะเมื่อไปพังงาแล้วเราไปเห็นอะไรโยมไปเห็นญาติโยมเนี่ยญาติโยมเนี่ยไปคุยกับโยมเป็นยังไงว่ามันจะเป็นยังไงก็หลวงพ่อเนี่ยเราเคยเห็นหน้าสามีเห็นลูกนะไอ้ลูกคนโตลูกผู้หญิงนะเนี่ยมันเห็นครอบครัวกันอยู่เนี่ยโอ้ยไม่มีความสุขมันจะเหนื่อยมาเนี่ยเราทำกับข้าวไม่กินนะผัวก็ยิ้มแย้มลูกก็ยิ้มแย้มได้เงินมาไปทำอยู่ชายทะเลใช่ไหมไปด้วยนี้ในมิมาเนี่ยเนี่ยในเวลานั่งกินข้าวน้ำตาก็ตกมันจะกินลงได้ยังไงอ่ะเพราะอะไรก็เพราะว่าขวาเนี่ยสามีนั่งตายเนี่ยลูกนั่งอยู่เห็นตะโต๊ะว่างเนี่ยฉันยังมีกำลังใจแล้วอยู่คนเดียวเนี่ยจะอยู่ไปทำไมก็ให้เสื้อผ้าดีๆนะก็ให้เสื้อผ้าดีๆก็ไม่เอาอยากจะตายอย่างเดียวตามลูกตามผัวนะให้ข้าวกินดีๆข้าวก็ให้ดีๆก็ไม่เอากินไม่ลงใช่ไหมเมื่อกินไม่ลงทำไงอ่ะไม่ทำไงเนี่ยพาก็เลยมาสอนว่าอยากจะเห็นลูกไหมล่ะหาเสียงสามีไหมไปตกสบายไปยังไงไหมก็เลยให้มาภาวนาโดยการเดินจงกรมยืนสมาธินั่งสมาธิไปอยู่ที่นั่นนะไปสอนตรงนี้ไปสอนเรื่องการเดินการยืนการนั่งในการภาวนาเมื่อมีจิตในภาวนาเนี่ยเมื่อคุณจะเห็นตรงนี้คุณช่างลืมความโศกเศร้าถึงลูกถึงสามีของคุณคุณต้องอยู่ที่ภาวนาหายใจเข้าพองหายใจออกยุบพองยุบอยู่ท้องยุบอยู่หน้าท้องคุณไม่ต้องไปสนใจเรื่องอะไรคุณต้องเห็นพองยุบพองยุบอยู่ตลอดเวลาขณะที่ภาวนาอยู่ตรงนี้ให้อยู่ตรงนี้ไม่ใช่คิดถึงลูกแต่คิดถึงสามีแล้วมันไม่หมดกำลังใจคุณต้องสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นอยากจะเห็นลูกเนี่ยคุณก็ต้องมีความพยายามตั้งกำลังใจให้พองยุบพองยุบพองยุบอยู่ที่หน้าท้องอยู่ตลอดเวลานั่ง2ชั่วโมงเขาก็นั่งเขาพองยุบพองยุบมานั่งเสร็จแล้วมาพองยุบใช่ไหม2ชั่วโมงมันยังไม่เคยได้ผลแล้วเป็นยังไงโยมให้ยืนสมาธิต่ออีก
ยืนสมาธิอีกเท่าไรเมื่อมันเมื่อยแล้วนั่งเมื่อยแล้วก็ยืนสมาธิอีกสองชั่วโมงคุณได้เห็นตรงนี้เมื่อสองชั่วโมงแต่แล้วทำไงเดินจงกรมอีกไม่ต้องพักกันอ่ะเดินจงกรมอีกสองชั่วโมงต่ออย่างเงี้ยสามวันได้ผลนะจิตมันเป็นสันติสืบเนื่องขึ้นมาความสงบเกิดขึ้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นนิวรณ์มันดับปั๊บปัญญามันก็เกิดตาในมันก็มีปัญญาเกิดได้ยังไงคุณร้องไห้แทบตายยังไงสามีก็ไม่ฟื้นขึ้นมาคุณร้องไห้เป็นตายเลือดขึ้นมาลูกมันก็ไม่ตามเมื่อเพื่อนละเพราะมันตายไปแล้วนะสติตามมาอยู่สติมันตามมาคุณจะร้องยังไงร้องยังไงคุณก็ไม่สามารถว่าสามีจะไปอยู่กับคุณอีกลูกจะไปอยู่กับคุณอีกใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคุณเอาตั้งความประโยชน์ดีกว่าร่างกายของคุณและลูกที่เล็กๆที่มันไม่ไปทำงานนะถ้าเกิดคุณเป็นอะไรขึ้นมางานไม่มีทำไอ้ลูกเล็กๆมันจะอยู่กับใครล่ะใช่ไหมคุณต้องสร้างกรรมตัวเองคือต้องเลี้ยงลูกให้มันโตอีกใช่ไหมไอ้ลูกเล็กไอ้ลูกโตมันตายสามีมันตายเราก็ต้องหางานหาการทำถ้าคุณไม่ทำอย่างเงี้ยข้าวกินไม่ได้อะไรแล้วคุณจะเอาแรงมาจากไหนใช่ไหมเนี่ยการปฏิบัติปัญญามันก็เกิดเมื่อปัญญามันเกิดเขาก็วางได้ใช่ไหมเขาก็เลยไม่ประมาทบุญเวลานึกถึงลูกก็ดีถึงสามีก็ถึงมาทำบุญให้ลูกก็มาภาวนาพุทโธพุทโธพระพระผ่านไปก็ใส่บาตรไปบุญแล้วก็ภาวนาเอาบุญกุศลไปให้ลูกให้สามีจิตมันก็สงบนะนั้นการที่เรามาภาวนาเนี่ยพุทธเจ้าจึงคิดถามว่าบุญกิริยาวัตถุสามควรถวายทานศีลภาวนาใช่ไหมการถวายทานให้แก่คนต่วนมากหรือการได้ให้เราเหมือนคนที่กำลังเดือดร้อนที่ทางวัดสังฆทานให้การเรื่องอะไรอาหารใช่ไหมปลากระป๋องอาหารแห้งอะไรกับคนที่น้ำท่วมอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่คือการทำบุญให้น้ำท่วมเขาอดอยากใช่ไหมบางคนเนี่ยไม่มีบางคนนี่รวยนะแต่น้ำมันท่วมทำอะไรไม่ได้โยมบางคนนี่อะไรบ้านมันอยู่กับเนยกับที่ใช่ไหมไม่ใช่บ้านสูงบ้านชั้นเป็นตึกอยู่นะมันน้ำท่วมว่าไอ้นั่นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีใช่ไหมแก๊สมันก็ลอยเตามันก็ลอยใช้ไม่ได้ต้องมาเอาอาศัยข้าวคนอื่นกินมีข้าวสารแต่มันไม่มีแก๊สไม่มีอะไรขึ้นมาเพราะน้ำมันไหลไปก็เทมันไหลไปนั่นคือการถวายนะเราถวายเขาเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ดีใจว่าเขาอิ่มเขาสำราญเขาไม่เดือดร้อนใช่ไหมเราก็รู้ว่าเราทำไอ้นี่มันเป็นอายะทรัพย์เมื่อเป็นอายะทรัพย์เสร็จแล้วทำไงบางคนป่วยบางคนไข้เวลาน้ำขึ้นมาไปอะไรเลยโยมนะแผลเป็นผุพองขึ้นมาน้ำมันเน่าขึ้นมาหลายวันมันก็เน่าขึ้นมาผ่าผุพองเรามียามีอะไรรักษาให้กับญาติโยมญาติโยมเขาใช่ไหมบางคนนี่พระเนี่ยได้อาหารกลับมาลอยน้ำเอาใส่ครอบใส่อะไรใครไปดูดีดูทุบแม่ใส่กำมังตายอะไรหิ้วหึ่งหึ่งหึ่งนะพระไปให้ญาติโยมเขาไอตอนที่ดีโยมให้พระแต่เมื่อพระเนี่ยมีข้าวของเขามาถวายก็เลยให้ญาติโยมต่อนะแบกของไปญาติโยมอันนี้มันพึ่งพาตึงอาศัยกันละกันแล้วก็รู้ว่าพระก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เอาไปไม่ได้เอาไปได้คือเมื่อให้เขาอิ่มแล้วมีปิติเกิดขึ้นนะมีปิติเกิดขึ้นนี่คือการปฏิบัติธรรมนี่คือการปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าทานถวายทานก็เรียกว่าทานบุญกิยาวัตถุทานแล้วรักษาศีลถ้าศีลรักษาแล้วมันได้อะไรละโยมศีลรักษาเมื่อเราเนี่ยศีลเราไม่ด่างพร้อยไม่เบียดบังห้าข้อเนี่ยคุณจะไปไหนมาไหนเนี่ยคุณก็มีคนต้อนรับมีคนนั่นใช่ไหมคุณเป็นคนดีอ่ะจะไม่เข้าของใครคุณเป็นคนดีใช่ไหมเอ้ยคนนี้มีศีลใช่ไหมไปอยู่เนี่ยเวลาตกรถตกลามาเนี่ยใช่ไหมเขาก็ลาบเลยอย่างพระภิกษุตกรถตกลาวัดไม่มีเนี่ยเขาก็นี่เป็นห้องนี้เข้าไปนะอย่าไปยุ่งเขาเชื่อว่าพระมีศีลเนี่ยไม่ขโมยนะไม่หนึ่งพรหมจรรย์ไม่เนี่ยไปขึ้นลูกสาวก็อะไรก็เนี่ยมันก็เขาก็จะมีตรงเนี้ยเขาก็เชื่อถ้าเป็นโยมเข้าไปละโยมถ้าคนไม่มีศีลเข้าไปทำไงโยมนะอุ้ยเดี๋ยวก็มันเป็นขโมยขึ้นมาแล้วทำไงอ่ะใช่ไหมเขาก็ไม่เชื่อใช่ไหมเนี่ยศีลนั่งเนี่ยมันทำให้เราปลอดภัยเวลาเราเดือดร้อนแล้วมันจะช่วยเราได้นะคนที่มีศีลใช่ไหมแต่นั้นศีลเนี่ยมันจะทำให้เป็นเกาะคุ้มครองเราใช่ไหมเราศีลคุ้มครองเนี่ยแค่เราแค่ข้าเอาผมแค่ศีลนะข้อกาเมนะเราไม่คำว่าเมียเจ้าบ้านเราไม่ไปยุ่งลูกสาวเจ้าบ้านเราไม่ไปยุ่งเนี่ยเรามาไหนไปไหนจะไปลูกสาวคนไหนเขาพ่อแม่เขาก็ไว้ใจคนนี้ศีลมันดีนะข้อกาเมก็ไม่เคยผิดพลาดเลย
ช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้เขาก็นันได้เขาอธินาเอ้ยนี่เขาอยู่กับเราได้นะมันไม่รักของเราหรอกมันไม่พาโจรมาปล้นเราหรอกใช่ไหมเขาอธินามันก็มีผลออกมาใช่ไหมเราคนนี้นะคนเมตตานะอันนี้ไม่ฆ่าสัตว์นะกลัวบาปกินเจใช่ไหมไม่ฆ่าสัตว์อันนี้โหดไม่ร้ายใช่ไหมอันนี้ไม่โหดร้ายไม่โหดร้ายเนี่ยไปอยู่ไหนก็ได้นั่นการปฏิบัติหรือการรักษาศีลนั่นแหละแต่การภาวนาเนี่ยภาวนาเพื่ออะไรโยมนะเวลาเราไม่พอใจกันเนี่ยมันหงิดเนี่ยมันไม่พอใจแต่มันไม่พูดแต่ข้างในมันร้อนลุ่มไปหมดเนี่ยอาฆาตพยาบาทนะอาฆาตพยาบาทมึงไม่ถึงหน้าที่ข้ามั่งอะไรเนี่ยเราดับความอาฆาตพยาบาทไม่ได้เป็นยังไงโยมมาด่าพระข้าพยาบาทมันก็จองมีจังหวะเมื่อไหร่กูจะทำร้ายมึงทำร้ายเองไม่ได้กูก็ใส่ความเองนะแม้ว่านั่นไม่ดีมึงเองล้มเมื่อไหร่ข้าก็จะเหยียบก็จะย่ำให้เองขึ้นมาเลยเนี่ยเพราะอาการพยาบาทนะแต่พระเจ้าท่านก็บอกว่าทานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคืออะไรคืออภัยทานนะเรามีให้อภัยทานเราจะไม่โกรธใครหรอกใช่ไหมทานที่บุญมากที่สุดคืออะไรเอาอภัยทานนะไอ้ทานอย่างอื่นยังไม่เท่าไหร่แต่อภัยทานเนี่ยนะมั้ยเราก็ละความโกรธได้นะเราไม่หลงโกรธไม่หลงไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมขึ้นมาตอนนั้นการที่เราจะนะเนี่ยบุญที่พุทธเจ้าที่แต่การภาวนาเนี่ยมันจะสามารถเพราะภาวนาเนี่ยมันจะมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะรักษาศีลของเราให้บริสุทธิ์เมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ชัดว่าเราต้องแก่นะเราต้องเจ็บนะเราต้องตายนะนะใครที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันไม่มีหรอกใช่ไหมมันต้องแก่นะคุณต้องเจ็บทุกคนต้องเจ็บทุกคนต้องตายแต่คุณจะตายจะเจ็บคุณทำอะไรไว้บ้างล่ะคุณเกาะอะไรไว้บ้างล่ะคุณยึดอะไรไว้บ้างล่ะยึดบาปหรือยึดบุญล่ะนะคุณเกาะบุญหรือยังบุญที่คุณสร้างเอาไว้สะสมเอาไว้นั่นคุณก็ต้องเอาสติเนี่ยประคองนึกถึงแต่บุญกุศลที่คุณทำไว้นะแต่นั่นการสร้างสตินี่เนี่ยคือตั้งสัมปชัญญะนี่เนี่ยนะคือการที่เรามาปฏิบัติธรรมเราเห็นตรงนี้ให้เรารู้ตรงนี้นะถ้าเราไม่รู้เราไม่เห็นตรงนี้ปั๊บเนี่ยปัญญามันไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดแล้วมันก็จะไหลไปตามอายตนะนะสำคัญนะไอ้ตัวอายตนะตัวเนี้ยตาเห็นแล้วเนี่ยมันชอบก็ยึดไม่ชอบก็ยึด ยึดตาเห็นแล้วยึดแล้วมันเป็นสื่อยึดทั้งชอบไม่ชอบมันยึดมาหมดเลยมายึดแล้วไปอะไรอุปาทานเนี่ยเป็นทุกข์ไปทุกข์กับการที่เราชอบไม่ชอบนะเราไปยึดไงพระเจ้าจึงก็บอกว่าจะสุขก็ดีจะทุกข์ก็ดีเราอย่าไปยึดมันสุขก็เดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวทุกข์มันก็ดับก็เรียกว่ามันเป็นอนิจจังว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเกิดมันดับไม่มีอะไรเกิดไม่ดับไม่มีในโลกนะแต่นี่เราอยู่ได้วันหนึ่งอยู่เพื่อทำไมสร้างความดีสร้างกุศลเดินตามคำสั่งสอนพระเจ้าก็เดินตามมรรคนะเพื่อจะหนีอะไรหนียักษ์ที่มันกืนเรากินน่ะคืออะไรยักษ์ตัวนี้คืออะไรโยมยักษ์นี้คือกาลเวลานะกาลเวลาคือวัฏฏะยักษ์นี่คือวัฏฏะมันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกกับในโลกวัฏฏะสงสารนะในโลกทั้ง3โลกธาตุใช่ไหมมันเวียนอยู่ใน3โลกธาตุเนี่ยมันอยู่ในกองทองมันไปไหนไม่ได้ท่านจึงชี้ทางเขาบอกเนี่ยให้ดีเดินตามมาจักเนี่ยมันจะได้ออกจากกองทองแล้วจะได้ไม่หลงนะไม่จะหลงแต่นี้เราก็ต้องอาศัยบุญเนี่ยทำผ่านไปถึงฝั่งแล้วเราต้องละบุญละนะอย่าไปยึดบุญใช่ไหมไม่ยึดบุญมันก็อยู่ในวัฏฏะอีกแน่ไม่ยึดใช่ไหมดังนั้นเราก็เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นพระพุทธองค์ก็บอกว่าสุขก็ช่างทุกข์ก็ช่างใช่ไหมหลวงปู่ตะวันสุขก็ช่างทุกข์ก็ช่างรู้แล้วก็เฉยเฉยมันซะนะรู้เฉยรู้เฉยไม่ไปเอียงซ้ายไม่ไปเอียงขวาเข้าไปอยู่กลางๆมัชฌิมาปฏิปทาคือกลางสายกลางไม่ยึดสุขไม่ยึดทุกข์นะเอาสุขมาเป็นตะพานเดินไปส่งแล้วก็มาถึงฝั่งแล้วสุขเราก็ทิ้งไปถ้าเอามาก็ยึดอีกนะในการปฏิบัตินะวันนี้สมควรกับเวลาอาจจะมีคนต่อไปนะที่จะเข้ามาต่อจะมานะต่ออาตมาก็ขอญาติโยม
ก็ขอเอวังสิ่งอะไรที่มันมีประโยชน์ที่อาตมาเทศนาฟังโยมก็ลองไปลองไปคิดดูแล้วก็เอาเป็นนะไปปฏิบัติแต่อะไรมันมีประโยชน์ขึ้นมาฟังแล้วก็นึกว่านะเรารู้แล้วรู้แล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่รู้เราก็รู้แล้วนะเราก็วางมันซะอย่าไปยึดอะไรต่อมันนะมั้ยนะพระเจ้าบอกรู้ว่าทุกข์แล้วก็วางมันซะอย่าไปยึดในนี้เราก็ต้องฝึกเอาปฏิบัติเอานะขอเอวังขอให้ทั้งท่านมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนขอให้มรรคสี่ผลติดนิพพานหนึ่งเกิดกับทุกท่านทุกคนทุกท่านเถอะไม่ใช่เลิกนะโยมนะมีพระอีกวันนี้เนรชิกที่ให้พอแล้วจะเลิกไม่ใช่นะโยมมีพระต่ออย่างอาตมา